ป็นครูจริงๆเราต้องเหมือนรู้ตัวเองมากขึ้นนะครับต้องรับผิดชอบมากขึ้นคือนักเรียนหายไปไหนเราต้องรู้แล้ววันไหนสอนที่โอเคหรือไม่โอเคเนี่ยมันไม่มีใครบอกแล้วเราต้องประเมินตัวเองตลอดแล้วก็คือไม่ใช่หน้าที่แค่สอนอย่างเดียวเป็นครูเด็กคนไหนมีปัญหาก็คอยให้คำแนะนำการที่จะมองเห็นหรือมองไม่เห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการเป็นครูแต่สิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นครูมันอยู่ที่จิตสำนึกครับว่าเราเนี่ยจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราทำเพื่อนักเรียนของเราจริงๆหรือเปล่าก็จะขอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด